ก็จะอยู่เป็นทาสทุกชาติไปครับพี่น้องการปฏิรูปสถาบันแล้วให้ประยุทธ์จันทร์โอชาลาออกทันทีครับน้าเวไอ้พาณิชย์ใครรู้โปรดตอบด้วยมันคือไอ้หัวกล้วยน้าเวพี่น้องจงพินาศราษฎรจงเจริญสักพี่น้าจงพินาศราษฎรจงเจริญเผด็จการจงพินาศประชาชนก็มีการคุกคามประชาชนที่เห็นต่างในเกี่ยวกับการคัดค้านการคัดค้านรัฐธรรมนูญปี60นะครับฉบับปี60นะครับอันนี้ผมจนมาถึงว่ายุคพรรคอนาคตใหม่ครับทีนี้ผมมีความเห็นว่าประเทศไทยเราไม่น่าจะอยู่กันอย่างนี้ได้ครับการที่รัฐมาใช้อำนาจข่มเหงประชาชนนี่ผมคัดค้านครับในการใช้แล้วก็คือแจกให้คนไปเลือกซื้อสิ่งที่อยากได้2563ก็คือเป็นวันที่ชุมนุมวันนี้ก่อนในเบื้องต้นเราอยากทำให้เหมือนแบบว่ามวลชนเนี่ยครับใช้ไปซื้อของกับร้าน CIA ขายอาหารได้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราไม่มีเงินมากพอที่จะเหมาทางร้านอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะไปแลกคืนในลักษณะนั้นแต่ว่าตอนนี้คนเหมือนอยากได้เป็นของที่ระลึกอะไรครับแล้วก็เราเอาเลือกรูปเป็ดเพราะว่าเห็นว่าล่าสุดเป็ดมันเป็นสัญลักษณ์ที่เหมือนแบบเอามาปกป้องประชาชนเลยครับผมเพราะว่ามันตรวจสอบไม่ได้ด้วยค่ะกับหลายๆอย่างที่ไม่มีที่มาที่ไปให้กับคำตอบให้กับคำถามอะค่ะใช่ค่ะทรัพย์สินในส่วนพระองค์ที่ใช้ไปหรือว่าภาษีของประชาชนนะคะมันมีหลายอย่างที่ยังตอบคำถามประชาชนไม่ได้ค่ะสำหรับเราในฐานะคนใส่ได้ใส่ที่ของขาวยาวใหญ่ใส่ได้เลยครับใส่ได้ถามไว้ก่อนครับไว้ก่อนผมจะไม่รู้ว่ามันใช้สมองส่วนไหนทึบ